จ้าหน้าที่ฟิจิยึดเรือสำราญของมหาเศรษฐีชาวรัสเซียตามคำร้องขอของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งใช้มาตรการคว่ำบาตรกับมหาเศรษฐีของรัสเซียเพื่อสร้างแรงกดดันให้กับผู้นำรัสเซียครับเจนซากีโฆษกทำเนียบขาวเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ฟิจิดำเนินการยึดเรือสำราญอามาเดย่ามูลค่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 1,300 ล้านบาทของสุไลมานเคลิมอฟหนึ่งในมหาเศรษฐีชาวรัสเซียผู้ใกล้ชิดกับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียนะครับหลังจากได้รับคำร้องขอจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาครับทั้งนี้เคริมอฟเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีของรัสเซียที่ถูกสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเนื่องจากอยู่ในกลุ่มผู้มีอำนาจที่ได้รับผลประโยชน์จากการทุจริตและกิจกรรมต่างๆทั่วโลกของรัฐบาลรัสเซียรวมไปถึงการผนวกแคว้นไครเมียครับคณะทำงานพิเศษของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาได้พุ่งเป้าไปที่การยึดเรือสำราญและทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงของมหาเศรษฐีรัสเซียที่มีอยู่ในหลายประเทศนะครับซึ่งถือเป็นการกดดันผู้นำรัสเซียที่ทำสงครามในยูเครนครับ